จังหวัดเชียงใหม่เร่งวางมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 เพิ่มเติมนะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ4คนก็มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง131คนค่ะ ตั้งแต่คืนนี้สถานประกอบการผับบาร์คาราโอเกะและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถเปิดจำหน่ายและบริโภคสุราได้ไม่เกิน23นานิกาไปจนถึงวันที่30เมษายนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 4คนค่ะมีประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิงในย่านรัชดากรุงเทพและนนทบ,บรุรีและก็พบผู้เสี่ยงสัมผัส131คนนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังมีมติให้มีการยกระดับการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมขบวนแห่สามารถจัดได้เฉพาะกิจกรรมขบวนแห่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน200คนและต้องจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หรือจัดงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งกำหนดให้พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพเป็นเขตป้องกันโรคในเทศกาลสงกรานต์ โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่กำกับควบคุมและสอดส่องดูแลมีให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20เมษายนส่วนที่จังหวัดลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งการเล่นน้ำสงกรานงดจัดขบวนแห่งดการแสดงดนตรีรำวง,งย้อนยุค มหรศพต่างๆและงดจัดปาร์ตี้โฟมส่วนที่จังหวัดน่านอนสอมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรวม290คนก็ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน19เข็มแรกต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะ